ได้เลยได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้คือน้ำลายหนึ่งทีได้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ที่ได้มาพูดเกี่ยวกับโอเคค่ะก็ก่อนอื่นขอพื้นที่ตรงนี้ที่มีโอกาสได้ขอบคุณแฟนๆที่ส่งกำลังใจมาก่อนนะคะเพราะว่าก็ได้อ่านทุกๆคอมเมนต์เลยแล้วก็เป็นแฟนที่อยู่ที่ในประเทศนี้นะก็หลายๆประเทศด้วยอินเตอร์แฟนด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงพี่น้องในวงการบันเทิงที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากนะคะไม่ต้องห่วงนะคะมีอะไรบ้างคือจะรู้เรื่องรายละเอียดที่จริงไหมเกิดสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่จริงๆแล้วคือเข้าเรื่องเลยไม่ก็การคบกันน่ะสำหรับบิวอ่ะมันเป็นเรื่องที่คนสองคนต้องปรับตัวกันไปตลอดเวลาที่มีปัญหาอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ถ้าเมื่อวันหนึ่งมันมีการที่คนหนึ่งปรับตัวอยู่แค่คนเดียวหรือว่าพยายามทำทุกอย่างอยู่คนเดียวมันก็มันก็ไม่สามารถแบบว่าไปต่อได้คนที่ปรับตัวอยู่คนเดียวสาเหตุคือการก็อยู่เชื่อว่าอยู่ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะทำดีที่สุดแล้วก็คือวิวมั่นใจในตัววิวว่าวิวสามารถปรับตัวใช่ก็คือที่ผ่านมาก็พยายามปรับอยู่ด้วยกันในทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อวันหนึ่งมันเหลือกันที่พยายามอยู่แค่ทางฝ่ายเดียวมันก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงเวลาที่คุยกันว่าเราจะยุติความสัมพันธ์มันยากขนาดไหนมันก็ยากอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นการพบกันระยะเวลาก็แบบ4ปีเนาะพี่เนาะมันก็นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องนึกถึงแบบโมเมนต์ต่างๆที่เคยผ่านกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จริงๆขึ้นมาก่อนว่าเราควรจะต้องมาคุยเรื่องความสัมพันธ์กันใหม่แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็มีการคุยกันหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเคลียร์ชัดจบไม่ได้มีติดค้างอะไรอย่างก่อนที่เราจะตัดสินใจพูดกันมันมีลางมันมีสัญญาณบอกเหตุอะไรกันก่อนไหมคะบิวขาไม่มันก็คงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความพยายามหรือความอดทนของแต่ละคนมันก็คงไม่เท่ากันแต่ก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วทำดีที่สุดแล้วแสดงว่าเรามีการพูดคุยกันหลายรอบและปรับกันหลายรอบแล้วค่ะใช่แต่เป็นแฟนตกใจอยู่เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยมันไม่มีสัญญาณว่าคู่เราจะมีปัญหาเพราะว่าตัววิวเองก็ได้มีการแบบไปตามไปคือจริงคือก็แล้วแต่ก็ตามที่ทุกคนเห็นซึ่งแบบบางอย่างอ่ะมันก็ไม่ได้ออกสื่อตลอดแล้วค่ะเพราะมันการเป็นการคบกันแบบส่วนตัวเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบดูที่งานเราเป็นนักแสดงอะแต่ละคนก็คงอยากให้โฟกัสที่งานมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ออกมาต้องมาบอกปัญหาหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าอย่างตามกระแสข่าวมันก็จะมีเรื่องของมือที่คนอื่นมาเกี่ยวข้องอันนี้วิวช่วยอันนี้คือไม่ได้คุยกันถึงประเด็นนี้เลยค่ะแล้วก็วิวก็จะเห็นเท่าที่สื่อเห็นแล้วก็ได้ฟังหรือรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่ทุกคนเห็นตามในหน้าโซเชียลเลยไม่ได้มีการพูดคุยประเด็นนี้กันแล้วตัวเราคิดว่ามันเรื่องความรักของเราที่มันยุติในครั้งนี้มันเกี่ยวกับข้อกับบุคคลที่สามสำหรับโปรขอไม่พูดถึงเขานะคะต่างๆเพราะว่าจริงๆวิวไม่ได้รู้อะไรอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้มีอะไรที่รู้ลึกรู้จริงอะไรอย่างนั้นอ่ะก็คือคุยแค่ประเด็นแบบกันสองคนเลยค่ะเรามั่นใจในตัวเขาขนาดไว้ใจเขาได้ใช่ไหมคะก็ในที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งที่ตัวเองคบใครมาเราก็จะให้ใจแบบเต็มที่อยู่แล้วอะแบบเชื่อใจอยู่แล้วไม่งั้นมันก็คงดำเนินต่อมาไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆมันอยู่ด้วยการแบบเข้าใจเรื่องการทำงานต่างๆอะมันมีการที่จะต้องโปรโมทอะไรต่างๆเงี้ยมันวิวแบบมันชิลมากที่ผ่านมาเราก็เป็นนักแสดงอะไรเงี้ยค่ะแต่ผู้หญิงบางคนเขาจะมีเซนส์พิเศษอย่างเรามีเซนส์ไหมคะไม่ได้มีอะไรค่ะไม่ได้คุยอะไรหลังเขามีเขาลางที่เรารู้สึกว่าความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปไหมวิวก่อนที่จะมาคุยกันว่าเราต้องมันวิวว่าวิวไม่รู้ว่าจุดตรงนั้นอะคืออะไรที่แบบว่ามันมีการเปลี่ยนหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าคือมันเราคุยกันแบบผู้ใหญ่แบบโตๆแค่ว่าถ้ามันอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่โอเคหรืออะไรแบบนี้เราก็แค่ขอกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองแบบทำงานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เปลี่ยนไปที่มันชัดเจนที่สุดสำหรับตัววิวสังเกตได้คืออะไรมันรวมเลยค่ะฝากค่ะไม่ทราบเลยค่ะคือแบบมันผู้หญิงเราโฟกัสมันก็แค่รู้สึกได้ว่าถ้ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเสียดายไหมกับความรักทั้ง4 ปีด้วยคือ เสียใจแล้วเสียดายเวลาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคบมานานค่ะแล้วก็ไม่อยากพยายามต่อแล้วไม่รู้มันมีจุดหนึ่งที่เราแบบก็ต้องอยากกลับมาดูแลตัวเองอะค่ะมารักตัวเองอะความรักที่สอนอะไรกับวิวบ้างครับก็สอนว่าทำงานดีกว่าคือเหมือนที่คนพูดนะคะเงินถึงจะเลี้ยงดูเราได้นะคะวิวก็แล้วก็คือจริงๆแล้วมันเสียใจแต่มันก็เขาเรียกว่าผ่านดีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ที่เห็นก็คือวิวเพิ่งไปงานที่เวียดนามมาแล้วก็ถ่ายละครด้วยมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราแบบทำงานอ่ะไม่ต้องคิดอะไรในการแบบอยู่กับความเสียใจนานไหมก็มีบ้างที่นึกถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนักไม่วิวกับการที่แบบต้องเสียน้ำตาหรืออะไรในช่วงเวลาที่เราไม่มีเขาอะไรก็ไม่ได้เสียใจแบบร้องไห้อะไรอะค่ะมันคือการตัดสินใจมันโตแล้วอะค่ะพี่มันก็แค่ดูว่าความเป็นไปได้อะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็unfollow ใช่ไหมคะเรื่อง unfollow อันนี้เลยอันนี้ก็คือจริงๆ unfollow ไม่ได้ขออนุญาตนะการ unfollow อะค่ะก็ไม่ใช่ว่าแปลว่ามีอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะแบบลงจุดรายละเอียดความรู้สึกในใจได้ขนาดนั้นแต่มันเป็นแค่ว่าเราก็อยากจะกลับมาแบบปรับความรู้สึกตัวเองอะมาจัดการตัวเองไม่ให้แบบรู้สึกอะไรหรือว่าวอกแวกหรืออะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีแง่ลบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอยากทำงานอ่ะมันก็อยากเห็นรูปผีหน้าผีเขาผีมันไม่ใช่คือเรียกว่าอันเนี้ยมันปกติเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องแรกหรอกค่ะเขาเป็นนักแสดงมันก็มีเยอะแยะอยู่แล้วอันนี้มันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้แบบเซนซิทีฟมานั่งรู้สึกอะไรแบบนั้นกับเรื่องแค่เนี้ยค่ะแต่แค่ว่าเรื่องสองคนเราก็เลยจบมันเป็นสัญญาณให้แบบบอกเลยว่าเฮ้ยฉันพร้อมมูฟออนจะไปข้างหน้าแล้วนะหรือเปล่าก็สนใจโฟกัสแต่งานค่ะก็เลยแบบเอาอะไรตัดสินใจอย่างนั้นเลยตัดสินใจนานเลยตัดสินใจนานเลยมาคิดก่อนแต่ต้องแบบการลดไม่ปิดลับอะไรที่เกี่ยวกับตัวฝั่งตรงนู้นอะไรไม่วิวคือทุกการกระทำอะค่ะจะผ่านการคิดมาแล้วแล้วก็ตัดสินใจอย่างมีสติโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์นำอะไรต่างๆเหมือนก่อนหน้านี้ที่ว่าทำไมวิวยังไม่ออกมาพูดสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องการจะไม่พูดตั้งแต่แรกคือแบบจบเพราะมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่แฟนๆยังคงส่งข้อความที่เป็นห่วงอะค่ะก็อยากมายืนยันตรงนี้ว่าแบบไม่ต้องห่วงแล้วก็วิวก็ยังรักตัวเองยังดูแลตัวเองอย่างดีแบบว่าแล้วก็ยังทำงานดีๆอยู่สิ่งที่อยู่ใจถ้ามีโอกาสเจอกันอันนั้นก็คือต้องเรื่องอนาคตค่ะแต่ก็คงยังไม่ใช่เร็วๆนี้แต่เราอยู่ค่ายเดียวกันช่องเดียวกันก็ต้องมีโอกาสได้ร่วมงานไหมเจอยากค่ะพบกันยังไม่ค่อยได้เจอเลยแม้ในช่องอะในช่องมันเป็นอะไรที่ทุกคนไปอยู่ที่กองอะค่ะเข้าใจไหมคือต่างคนต่างอยู่การทำงานวิวสิ่งที่วิวใจวิวได้มากที่สุดคืออะไรคะโอ้ยงานเลยนะคะงานแล้วก็แบบข้อความน่ารักจากทุกคนเลยครอบครัวว่าไงบ้างวิวก็อยู่ติดตัวกันตลอดคุณแม่อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรคือจะเรียกว่ามันเป็นการตัดสินใจของวิวไม่มีใครที่เข้ามาทำให้แบบหมายถึงว่าครอบครัวค่ะเราไม่ได้มีการเข้ามายุ่งเกี่ยวเราก็โตแล้วก็ให้แล้วแต่เราขออนุญาตถามหน่อยเกี่ยวกับความสัมพันธ์วิวกับเจดอย่างเงี้ยมันจะแบบเป็นเพื่อนกันได้ไหมหรือว่าอะไรหรือมันต้องใช้เวลาก็ใช้เวลาค่ะการที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ต้องใช้เวลาใช่สำหรับวิวก็คือถ้าไม่เคยที่จะจบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะถ้าดีน่ารักกันเราก็คงยังรักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจบก็คือแบบจบเลยทุกคนจะมองว่าจบในส่วนไหนเพราะว่ามันประเด็นมันก็ดูส่วนทางกันกับคำพูดอะไรกันด้วยตัดขาดกันก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันแต่อันนี้ในความประมาณตรงนี้ก็คืออยากจัดการความรู้สึกตัวเองก่อนเป็นห่วงความรู้สึกตัวเองมากกว่าใช่คือแบบเรายังอยากจัดการความรู้สึกตัวเองแล้วก็มันไม่ได้รู้สึกแบบแย่หรือดาวหรืออะไรในตอนนี้นะคะก็แบบอยากทำงานแล้วอะอยากไปทำนู่นทำนี่ที่มันมีความสุขมากกว่าตอนนี้มุกออนได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องออกก็ทำงานได้ก็ออกมาได้ค่ะตั้งแต่แรกเลยยังที่แต่โอเคมุกออนไม่สามารถคือบอกว่ามุกออนได้เพราะว่ามีงานมาช่วยใช่ทำใจใช่เราอยากเปิดใจไหมเปิดใจหรือว่าอะไรนะไม่ก็ขอทำงานแล้วก็ถ้าการจะส่งกำลังใจและความห่วงใยฝากดูงานวิวด้วยนะคะตอนนี้เก็บก่อนเชียร์เก็บก่อนขอเก็บเงินเลยค่ะดูแลครอบครัวเลยโอเคค่ะไม่จะว่าจะถามเรื่องเวียดนามให้ น่อยเวียดนามได้แบบเวียดนามเจอบรรยากาศระเบิดเขาเรียกว่าระเบิดสดที่นู่นเธอทุกคนก็บอกว่าเหมือนวิวอัดอั้นอ่ะเหมือนเราไม่ได้เคยเต้นด้วยเคยใช่ก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะเต้นได้ร้อนแรงหรืออะไรที่เขาบอกกันมาค่ะก็ถ้าทุกคนเห็นวิวก็เป็นแบบเนี้ยที่แบบแมนแบบห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากไปดูงานที่เวียดนามด้วยนะคะเป็นครั้งแรกที่ไปที่เวียดนามแล้วก็แฟนๆให้การต้อนรับดีมากๆแล้วก็แฟนไทยก็ส่งกำลังใจไปยังไงก็ติดตามได้ใน Instagram วิวนะคะตื่นเต้นไหมวิวเพราะว่าแบบแฟนๆให้ความสนใจที่สุดที่การแสดงแดนแบบสุดหนูมีเวลาซ้อมน้อยมากเพราะว่าถ่ายละครอยู่ค่ะแล้วก็แค่หนูไม่แบบลื่นล้มบนเวทีก็ดีใจมากแล้วใช่สายนี้เลยไหมคะคุณวิวขาติดต่อมาได้นะคะพร้อมเต้นหลายรูปแบบและแรงกว่านี้อะไรนะชอบสนุกมากเลยค่ะหรือว่าได้ตัวด้วยกับเพื่อนๆเราแบบที่ไปด้วยกันด้วยไหมอุ้ยแต่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมากๆคือถ้าเป็นคนเดียวก็คงจะตื่นเต้นเพราะว่าเราใหม่มากๆที่ไม่ใช่นักร้องก็อาจจะมีแบบผิดพลาดบ้างนะคะการเต้นหรืออะไรแบบนี้แต่ว่ามีสนมีน้องแพทริกมีไมล์อโปซึ่งน่ารักมากเป็นการเจอกันครั้งแรกด้วยค่ะน่ารักฟิลนี้มันโดนใจพี่กระเทยมากค่ะพี่กระเทยชอบใช่ไหมคะดูได้ยังคะไม่ได้เป็นกระเทยค่ะก็ดีต่อวิวอย่าช็อตค่ะต่อค่ะไม่ก็อยากจะเป็นตัวแทนทั้งพี่กระเทยเพื่อนแทนพี่กระเทยเปล่าก็เป็นตัวแทนเพื่อนหญิงพลังหญิงหรือแบบว่าที่ออกแบบขอฝากเนื้อฝากตัวค่ะก็ถ้าคิดว่าชอบกันก็คงจะมีงานหน้าอีกมีไหมคะมีติดต่อมาให้ออนตอนนี้ก็มีต่างประเทศแต่ว่าดูอยู่ว่าช่วงเวลาที่ได้นักแสดงหลายคนคิวพร้อมกันมันยากมากค่ะอยากจัดที่ไทยฝากถามว่าอยากดูกันไหมคะอะไร